สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่17ชุดที่18และชุดที่19และอดีตนายกรัฐมนตรีจีนนายหลี่เค่อเฉียงได้ถึงแก่อสัญญกรรมณเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีนเมื่อวันศุกร์ที่27ตุลาคมรายงานระบุว่าหลี่เค่อเฉียงได้เดินทางมาพักผ่อนที่เซี่ยงไฮ้เมื่อไม่นานมานี้โดยหลี่เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่26ตุลาคมและเสียชีวิตตอนเที่ยงคืน10นาทีของวันที่27ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นหลังจากการช่วยเหลือทั้งหมดไม่ประสบผลสำเร็จโดยหลี่ได้เสียชีวิตด้วยวัย68ปีหลี่เค่อเฉียงเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคม2498ที่เขตติ้งหยวนมณฑลอานฮุยซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ยากจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี2517ถูกส่งตัวไปเป็นแรงงานในทุ่งนาช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนและเริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นหัวหน้าฝ่ายการผลิตประจำท้องถิ่นของพรรคต่อมาเขาปฏิเสธข้อเสนอการเป็นผู้นำพรรคประจำท้องถิ่นเพื่อศึกษาต่อในด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยปักกิ่งจนกระทั่งจบระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ในปี2553เขารับตำแหน่งเลขาธิการคณะยุวชนคอมมิวนิสต์ CYL ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง2ปีต่อมาขึ้นสู่ผู้นำระดับสูงสุดของคณะยุวชนคอมมิวนิสต์และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหูจิ่นเทาจนในที่สุดเขาได้เป็นเลขาธิการใหญ่ของคณะยุวชนคอมมิวนิสต์จนถึงปี2541ก่อนจะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในที่สุดช่วงเวลาที่หลี่ดำรงตำแหน่งเป็นที่รู้จักจากแนวนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการปฏิบัติมุ่งเน้นการลดช่องว่างความรวยและความจนรวมทั้งนโยบายมอบที่อยู่ราคาเข้าถึงได้แก่ประชาชนนักเศรษฐศาสตร์รายหนึ่งบอกว่าหลี่เป็นเสมือนเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจจีนหลี่เค่อเฉียงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นเวลา10ปีตั้งแต่ปี2013และพ้นจากตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2562นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนหลี่เค่อเฉียงได้หารือข้อราชการเต็มกับคณะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลไทยโดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรอบด้านและเห็นพ้องว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นมิติที่โดดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่ไทยริเริ่มในฐานะประธานอาเซียนกับพ่อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนเพื่อต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงกับกรอบอนุภูมิภาคอื่นและส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับกรอบความร่วมมือเขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าโดยทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งกลไกระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้มีผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้หารือกันต่อไปในเรื่องสัญญาของโครงการและความร่วมมือด้านรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1และสนับสนุนให้ความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างไทยจีนญี่ปุ่นในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกและเป็นแบบอย่างในการขยายผลความร่วมมือลักษณะนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆในไทยและภูมิภาคอื่นรวมทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้จีนได้แสดงความพร้อมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านขจัดความยากจนและการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะข้าวผ่านช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในการเยือนครั้งนี้นายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชัวหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ฝากคำเชิญให้ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของจีนเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของหน่วยงานนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศต่อไป
และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ